สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside the Studio หรือว่าในของอาร์ตกับแซมอิทธิพิทักษ์เนาะ EP นี้เขาจะมาเบิ่งอีกเครื่องนึงที่ว่าแซมหาก็ได้มาก็คือเป็นดิจิตอลรีเวิร์บเนาะซึ่งเป็นโมเดลที่ว่าเก่าเนาะตั้งแต่ปี1986ตัวนี้ก็ตั้งแต่สร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมารีลีสออกมาก็ถือว่าเป็นที่นิยมซบซอบเนาะในการสำหรับเอนจิเนียร์หลายๆคนทั่วโลกที่ว่านำเอามาใส่ในมิกซ์ในการอาร์ตอย่างต่างๆนั่นก็แมนเล็กซิคอน C80L เนาะเล็กซิคอน 480L ฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนมันเป็นอะไรนะทุกคนจะมาอยากให้มาเบิ่งน้ำกันแล้วก็ลองมาฟังเบิ่งว่าซาวมันเป็นอะไรลองเทียบใส่กับปลั๊กอินที่ว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยลองเบิ่งว่าเป็นอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮามาอธิบายก่อนว่าเครื่องที่มานำตัว Lexicon C80L นี่มันมีอย่างแน่เนาะก่อนอื่นมันก็มีเมนเฟรมกับตัวเมนเฟรมหมายความว่าตัวหลักของมันก็คือ Rack Unit ของมันเนาะเป็นตัวนี้ซึ่งก็ความใหญ่ก็มันเป็น3 Rack เนาะธรรมดา Rack 1กับ3นี้ความกว้างของมันแล้วก็เบิ่งกับสิบ่มีแนวบิดอย่างหลายเนาะก็มีสวิตช์ออนแล้วก็มีพัดลมที่ว่าระบายอากาศความร้อนเนาะจริงมันก็เป็นเครื่องดิจิตอลเนาะบ่แม่นเครื่องแอนาล็อกมันจะบ่มีหลอดบ่มีหยังวงจรมันก็อยู่เทิงๆก็อาจจะทายบ่เห็นอันหลายปานใดเนาะเดี๋ยวสิเอารูปทั้ง Google ให้เบิ่งตื่มกันแล้วกันมันก็จะมีตัวปั๊บoutput เนาะมี output 2สุดก็คือสเตอริโอมี2สุดสุดนึงก็เป็น main output สุดนึงเป็น aux output แล้วก็มี input เนาะซ้ายขวาเป็นมี6 knob เราสามารถปรับได้ว่าอยากให้เข้าออกแฮงคอยซําใดแล้วก็มีการ์ด4 slotแต่ว่ามันจะมีการ์ดแต่3อันเนาะการ์ดทั้งลุมสุดแม่นตัวเมนเฟรมของมันกับคอมพิวเตอร์ของมันการ์ดทั้งออก2อันทั้งแม่นสำหรับคิดไลท์รีเวิร์บเนาะเป็นวงจรรีเวิร์บมาสันซะโปรแกรมรีเวิร์บอยู่นั่นมานั้นเนาะนอกนั้นก็แม่นทั้งหลังก็มีบอนต่อสายไฟเมียงแหละเนาะสามารถเข้าออกเป็นแอนาล็อกได้แล้วก็เข้าออกเป็นดิจิตอลได้มีพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเฉพาะเนาะคันเฮาอยากต่อออกมาจากซาวการ์ดที่มีเอาท์พุตเป็นดิจิตอลเฮาก็บ่ต้องมาเปลี่ยนเป็นคอนเวิร์ตเป็นแอนาล็อกออกมาก่อนแล้วเข้าบังนี่คืนมันซึ่งมันก็ต้องคอนเวิร์ตเป็นดิจิตอลเพื่อจะโปรเซสแล้วต้องคอนเวิร์ตออกเป็นแอนาล็อกอีกเทื่อนึงเพื่อให้เราได้ยินก็มีหลายการคอนเวิร์ตเกิดขึ้นถ้าผู้ใดมักเสียงที่ว่าเพียวหรือว่าเสียงแบบสะอาดเนาะก็แมนอาจจะต้องหาวิธีใส่ดิจิตอลรีเวิร์บดิจิตอลอินพุตต่อมาก็มีสายออกมาซึ่งมันก็มีรีโมทคอนโทรลเนาะซึ่งว่าแซมได้ว่าไปมันมีอย่างปั๊บยังหันหลายปันใดฉะนั้นมันจะมาอยู่นี่ส่วนหลายเนาะจะมาอยู่นี่ตัวนี้เขาจะเอิ้นย่อแมน L A R C เนาะ LARC เนาะคันเว้าย่อแต่ว่ามันย่อมาจากคำศัพท์ตัวนึงเดี๋ยวซอกให้เด้อเมื่อกี้ซอกข้อมูลนี่เนาะเพราะว่าอยากเอาข้อมูลมาให้นำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักหลายๆตัวนี้ก็เครื่องนี้ก็ถูกสร้างคือว่าวแล้วเนาะในปี1986ก็มีตัว LARC นี่ซึ่งตัวนี้เป็นคอนโทรลเนาะก็มีบอลเลือกแบงค์ก็คือแบบผู้ใดก็เล่นกีตาร์ก็จะรู้ว่ามันมีแบงค์หลายแบงค์แต่ละแบงค์ก็มีหลายมี10ซาวเนาะแล้วมีก็มีประมาณ10ปลายแบงค์นี่แหละที่ว่าสามารถโหลดได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปั๊บสมมุติเฮาโหลดลาร์จฮอลเนาะซีโนกอย่างเสร็จแล้วโหลดมาโหลดแล้วเฮาก็จะปั๊บมันเขียนย่อเนาะแต่ละพารามิเตอร์เฮาจะเบิ่งว่าพารามิเตอร์นี่มันจัดปั๊บอยู่บนไหนแน่ตัวนี้มันอยู่ RTM เนาะมันอยู่ประมาณ41มันอยู่ขอโทษอยู่ 2.19 วินาทีเนาะความยาวของรีเวิร์บเราก็ปรับได้เลยปรับเป็นซาววินาทีบอกสิตัวอย่างต่อไปของอันนั้นเชฟเนาะหมายความว่าความห้องเป็นลักษณะแนวไหนเนาะเป็นวงม้วนบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมห้องของดังกล่าวเนาะอันนี้บอกได้ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นความกว้างของห้องเชฟว่าของห้องเฮามันกว้างใหญ่อย่างสักใดนี่ก็สเปรดอยากให้มันกว้างไปลำโพงไปซ้ายขวาเพื่อรู้สึกกว้างขึ้นบ่เขาก็สามารถปรับสเปรดได้เนาะตัวนี้ก็ไซส์หมายความว่าขนาดของห้องมีเจ้าแมตต์เนาะมิเตอร์นี่35แมตต์บ่ความยาวบ่เลือกของห้องเนาะเขาปรับได้แล้วก็เป็น EQ สมมติว่ามันแจ้งโพดมันใส่โพดเขาอยากให้มันพึบทึบๆนิดนึงเขาก็ตัดลงมาเนาะนี่3Kหมอสิแปลว่า3Kขึ้น2Kขึ้นไปนี่บ่มีเดี๋ยวเขาเปิดให้มันกว้างใส่ขึ้นก็ให้มันฮอด 36K เลยสิเนี่ยก็พรีดีเลย์ประมาณนั้นแต่ว่าปรับได้หลายอันเนาะปรับได้หลายอย่างนี่เลยแล้วมันก็สิเก็บเซตติ้งเฮาไว้เลยแต่เฮาสมมุติว่าเฮาอยากเซฟอีหลีมันก็มีเซฟได้ว่าเออเฮาหมักเซตติ้งนี้เฮาก็เซฟไว้เป็นยูเซอร์เขาเรียกเรจิสเตอร์เนาะบอนเฮา
ไส้สำหรับผู้อันเซฟของเราเองมันเซฟของมาจากเครื่องมันมานั่นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเขาหู้แล้วว่ามันเป็นยังไงหน่อยเขาไปฟังซาวกันว่าซาวมันจะเป็นอะไรโอเคทุกคนเราก็เข้ามาในโปรเจกต์ Pro Tools เนาะกับเพลงบทห้องกันอีกต่อไปเนาะเอามาเป็นตัวอย่างวันนี้เขาก็จะมาลองฟังตัว 480L นี่ก่อนเนาะเอาสิเปิดเสียงห้องกันแล้วกันโอเคโวโคลเฮาก็ส่งนะมาหารีเวิร์บแล้วเนาะได้ยินละวันนี้เฮาสิเปลี่ยนร้องเป็นฮอเบิ่งกี้แซมก็กดแบงค์บัตรนึงเนาะแล้วเฮาก็กดนัมเบอร์แบงค์นี่มันมาบๆอยู่มันบอกว่าเดี๋ยวนี้เฮาอยู่แบงค์ที่101เฮาเข้ามาแบงค์ที่2เฮาก็กดแบงค์ที่2หลังจากนั้นเฮาจึงกดโปรแกรมเพราะว่าภายในแบงค์มันจะมีหลายโปรแกรมเนาะแบงค์แล้วเขาเลือกว่าเขาอยากใช้แบงค์ที่2เขาเลือกโปรแกรมแล้วเขาเบอร์ใดมานี่เบอร์ในโปรแกรมใดในแบงค์นั้นสมมติเขาโปรแกรมที่1บอกเซตอัพโหลดแล้วแล้วมันเป็นมิวสิกคลับแบบจำลองอยู่ในคลับอยู่ในคล้ายๆสไตล์แบบคลับอยู่ในเทคโนที่6ตัวอย่างลองฮอบ้างเนาะแบงค์ที่1ฮอโปรแกรมที่1 large ฮอเอาหากันบ่ได้ความทรงจำที่เคยมีกันให้ลบมันออกจากใจเฮ้อเอาหากันบ่ได้ความผิดหวังที่ตอกย้ำให้ทดจำว่าเราต้องหากันวันนี้เขาลองนะเอาพลักอินใส่บ้างเนาะแทนลองฟังพลักอินบ้างสร้างปลักอินขึ้นมา reverb 1ก็แล้วกันตั้งซื้อมันอาจจะปลักอินที่ทุกคนอาจจะมีเนาะมาจากบริษัท Waves ซึ่งอาจจะเป็น R-verb บ่คนอาจจะเคยใส่เนาะ R-verb บน R-verb ขอโทษเอ้ยไม่ละ R-verb R-verb อยู่ใส่เจ้าอยู่ใส่ Where is R-verbเอาแล้วเดี๋ยวเอาเวิร์บเห็นละลองฟังมึงเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นฮอคือกันเนาะเซตติ้งเป็นฮอ1ซึ่งแกแน่นอนเขาสิปรับให้เซตติ้งมันทอกันเมื่อกาสิ่งย่างนึงเนาะซึ่งแซมก็เลยปะไว้เลยแบบตาม default ของมันเลยโหลดมาเป็นอย่างซี่ก็เป็นเขาก็ฟังตามนั้นเลยเนาะมีเขาลองมากับมาฟังตัว480มึงดูมันจะเป็นจังไดเดี๋ยวนี้นะโอเคลองไปฟังแบบเซตเป็นแบบอื่นเนาะรีเวิร์บแบบสไตล์อื่นเอาเป็นเพลทก็แล้วกันเนาะลองเพลท
พลงของพลักอินและแซมกับสิเปิดเพลงของอันนี้คือกันมีขยันที่ 80L เพลงอยู่แบงค์ที่ 4 โปรแกรมที่ 1 A เพลงโอเคเป็นนั้นเนาะรีเวิร์บเพลทเฮาลองมาฟังพลักอินเหมือนบ่นี่เวิร์บมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเสียงขึ้นหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันให้มันใกล้เคียงกันที่สุดที่เป็นไปได้ต้องเอา EQ ออกเบิ่งหน่อยเดี๋ยวนี้มันมี EQ ที่ตัดเสียงใส่ออกไปน้อยนึงในรีเวิร์บเนาะลองเอาขึ้นเบิ่งขึ้นเบิ่งโอเคต้องกลับขึ้นไปฟังของฮาร์ดแวร์เบิ่งสไตล์เพลทเส้นเดียวกันต้องเช็คเบิ่ง EQ ก่อนเนาะว่าอยู่นี่มันมี EQ บ่ในเพลทนี่รู้สึกว่ามีอยู่เนาะตัดอยู่ประมาณ 8K ฉะนั้นเขาสิปล่อยให้มันกว้างเลยเพราะสิบ่มี full range เลยเนาะ full range แต่ความบ่ได้ตัดอย่างเลยได้ยินเสียงบ่ลองตัดบ้างเนาะเพราะว่าเขาก็อยากได้ซาวน์นั้นดอกในเพลงเขานะสำหรับแซมเนาะอย่างน้อยแซมอยากต้องการเท่านั้นเอาลงมาประมาณ 3-4K มั้งเนี่ยใครแน่มันจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็มีอีกติปนึงเนาะหรือว่าทริคนึงสำหรับคริสลอตอัลจีที่เราใส่ตัวนี้คือกันเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เลยแหละตัวแบงค์ที่ 4โปรแกรมที่1ก็คือ A plate แล้วเราก็จะปรับ pre delay เนาะให้เป็น150 pre delay นี่หมายความว่ามันจะแยกระวางแยก delay ไก่ออกมาจากเสียงลักที่แห้งๆหันก็ประมาณ150มิลลิวินาทีเนาะหมายความว่าเสียงแห้งจะมาก่อนนิดนึงแล้วรีเวิร์บจะตีมาน้ำหลังปกติมันเวลาเสียงมารีเวิร์บกับมาปุ๊บเลยน้ำหลังเลยขนาดวันนี้เขาสามารถดึงรีเวิร์บออกมาจากเสียงแห้งน้อยนึงเนาะประมาณ150ปลายมิลลิวิซึ่งมันจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าเสียงลักของเฮาหรือว่าซอร์สของเฮาขนาดจะบ่รู้สึกว่าท่วมรีเวิร์บรีเวิร์บจะท่วมมันหลายรู้สึกว่ายังมีความคงธรรมชาติอยู่หน่อยนึงขึ้นว่าซั่นซะเดี๋ยวแซมจะลองลิ้นน้ำพีดีเลย์มันเอาเลยสเปิดไปเดี๋ยวจะเอารีเวิร์บรีเทิร์นขึ้นแห้งๆให้ได้ยินแจ้งๆว่าพีดีเลย์มันเฮ็ดอย่างเนาะกับเสียงมันคล้ายๆเกือบเฮ็ดให้เป็นกลายเป็นดีเลย์เลยในตู่เนาะว่าซั่นซะเพราะเสียงมันใช้เวลาที่จะสะท้อนกลับมาว่าซั่นซะรู้สึกว่าให้มีให้รู้สึกว่ามีมิติขึ้นเนาะซาวด์ของเขาเดี๋ยวเฮาลองเฮ็ดอันเดียวกันเนาะทริคอันเดียวกันหรือว่าติปอันเดียวกันนี้กับพลักอินมึงดูมันสีซาวด์เป็นอะไร
เดินเขาก็จะใส่ EQ ตัดคือกันเนาะเสียงไฮตัดลงมาฮอต 3K ดังที่แซมตัดอยู่ฮาร์ดแวร์นั่นแหละเนาะของ Exicon C80L โอเคแล้วลองลิ้นพรีดีเลย์บ้างพรีดีเลย์ปัจจุบันอยู่0เนาะทุกคนเบิ่งอยู่กราฟของปลั๊กอินก็ได้เนาะแล้วสิเข้าใจว่าพรีดีเลย์หันมันเฮ็ดเวียกแนวใดยกตัวอย่างว่าเบิ่งตามเมาส์ของแซมเนาะอยู่ฝากซ้ายมือบอลที่แซมจี้อยู่นี่แม่นเสียงแห้งของเฮาว่าซั่นซะแล้วบอลสีเหลืองหลายๆนี่มันรีเวิร์บคันว่าพรีดีเลย์เฮาอยู่0ซะเวลาเสียงแห้งเฮามีเสียงออกมาปั๊บรีเวิร์บจะมาทันทีเนาะมันใกล้กันระหว่างเสียงรีเวิร์บและเสียงแห้งฉะนั้นพรีดีเลย์มันจะเฮ็ดให้เสียงรีเวิร์บนี่แยกตัวออกมามาซากกว่าเสียงแห้งเนาะเสียงแห้งจะมาก่อนคันมาก่อนมันจะยืนซ้ายมือคันมาลุ้นน้ำหลังแล้วมันมาทางขวามือไปว่ามาน้ำหลังแปลว่ามันสิแยกตัวออกจากเสียงแห้งซึ่งจะเฮ็ดให้เสียงแห้งนั้นคงความแบบใสคงความเหมือนคริสอยู่ของมันบ่ท่วมรีเวิร์บบ่ท่วมมันหลายแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็มีมิติของรีเวิร์บอยู่ข้างหลังพี่คล้ายๆเป็นเงาให้เนาะหลังจากนั้นมันจะเฮ็ดให้เสียงมันอิ่มตัวขึ้นรู้สึกว่ามันอิ่มตัวก็เป็นทิปที่ดีเนาะตัวนี้ใส่น้ำพลังอินจะได้ผลคือกันต่างแต่สำหรับแซมแล้วเวลาฟังรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันก็มีความแตกต่างอยู่ระหว่างพลังอินกับซอฟต์แวร์ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนาะซึ่งทุกคนก็เอาไปพิจารณาเองกันว่ามันตัวไหนมันดีกว่าสำหรับเฮาเนาะอาซาก็แน่นอนเนาะราคามันก็แตกต่างกันฟ้าปานฟ้ากับดินอาซาระหว่างเครื่องตัวนี้โดยเฉพาะประมาณว่าฮาร์ดแวร์รีเวิร์บทุกอันจะอันราคาสูงเนาะแต่ว่าตัวนี้ย้อนว่ามันมามีชื่อเสียงแน่เนาะหลายคนใช้แล้วก็เป็นเครื่องที่เขาเจ้าบ่ผลิตแล้วเนาะแล้วมันเก่าสมมุติว่าวินเทจเป็นเครื่องที่วินเทจก็เลยราคามันสูงแล้วคนต้องการหลายไผเห็นเอนจิเนียร์ผู้ซื้อดังๆอยากใช้เขาเจ้าก็อยากซื้อมาใช้นําว่าบ่ต้องเว้าไก่เนาะแซมนี่แหละเนาะเป็นนึงนะฮะก็เลยว่าราคามันก็เลยถึงดันสูงขึ้นเครื่องพวกนี้นะผู้ใดที่เริ่มเขียนเข้ามาเรื่องเขียนอินเจเนียร์ใหม่ๆค่ะใส่พลักอินไปโดนผัดตัวเองมาจากได้เครื่องนั้นอย่างได้เครื่องนี้อยากลองนั่นลองนี่ให้คอยซื้อมาเอาไปมากลับไปซื้อเครื่องเก่าๆมาใส่คืนแล้วจนสัวเฮามีเงินซื้อราคามันก็พุ่งขึ้นสูงหลายแฮงแล้วฮะนะฉะนั้นก็เป็นเคสเดียวกันครับเครื่องตัวนี้แหละ Lexicon C80L เจ้าไหนก็ตามเนาะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับ EP ตัวนี้มีคำถามอย่างตื้มหรือว่าคอมเมนต์อย่างตื้มก็สามารถคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปบางทีอาจจะเอาปลั๊กอินของ Lexicon C80L นี่มาเทียบกับฮาร์ดแวร์ของมันเนาะเดี๋ยวเจอกัน เป็นอะไรทุกคนกับการเปรียบเทียบตัว Lexicon 480L เนาะหรือว่า C80L กับปลั๊กอินนานาชนิดซึ่งจากบริษัท Waves แน่ของ Pro Tools แน่แน่นอนเขาก็สามารถเปรียบเทียบแบบว่าได้ 100% นอนมาอย่างเพราะว่าเซตติ้งของแต่ละอันมันก็ต่างกันเนาะแล้วก็รีเวิร์บขนาดรูมขนาดฮอมอย่างก็ต่างกันแต่ว่าเขาอาจจะฟังถึงในลักษณะที่ว่าซาวว่ามันมีมิติหลายสุดใดหรือว่าความใสความแม่นยำของรีเวิร์บเนาะซาวรีเวิร์บมันจะละเอียดสำหรับมันอาจจะแตกต่างอยู่บนนั่นหลายกว่านะคันฟังแบบนั้นคันว่าอย่าเปรียบเทียบแท้ๆอีหลีต้องเอาตัวที่มันจำลองปลั๊กอินของ Universal Audio ฮะหรือว่าของอีกบริษัทหนึ่งลืมละที่ว่ามันเห็ดจำลองตัวนี้เนาะเอาตัวนั้นมาเทียบ2อันกับฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์บางทีใน EP หน้าอาจจะลองนะนี่ก็ได้เอาของ Lexicon ตัวที่เขาจำลองมาเทียบกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ว่าความแตกต่างจะมีหลายน้อยสำหรับเจ้าไหนก็ตามทุกคนมีคอมเมนต์อย่างหรือว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่องรีเวิร์บตัวนี้หรือว่ารีเวิร์บใดหรือว่าเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับการอัดเพลงเฮดเพลงก็สามารถคอมเมนต์น้อยอย่างลุ่มและก็สามารถส่งมาหาเพจของเขาเป็นส่วนตัวก็ได้เนาะอีกอย่างนึงก็แมนอยากให้ทุกคนที่ตามพวกเขาต่อไปทางโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นทาง Instagram Facebook และก็ทาง YouTube Channel ของเขาอย่าลืม Subscribe ไปเขาเด้อและก็เดี๋ยวเขาเจอกันกับ Inside the Studio ในห้องอัดใน EP ต่อไป